This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเปิดโรงแรมต้อนรับคุณอีกเช่นเคยกับผลงานของออัฏฐาจินดานะคะโรงแรมผีเรื่องราวความรักความแค้นของวิญญาณที่อาฆาตพยาบาทของหลวงนฤบาลวันนี้มาถึงตอนที่20แล้วค่ะก็กำลังสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจไม่รู้ว่าคุณฟังแล้วรู้สึกกลัวกันบ้างไหมคะรู้สึกหลอนกันบ้างไหมคะแต่ห้องสมุดหลังไมค์ก็เล่าแบบสบายๆไม่ได้ตั้งใจจะให้กลัวมากเป็นพิเศษเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นนวนิยายในแนวที่ได้รับความนิยมแล้วก็ผลงานเรื่องนี้ของออัฏฐาจินดาก็ถือได้ว่าเป็นผลงานอมตะทีเดียวค่ะได้รับความนิยมมาหลายยุคหลายสมัยทวนความเดิมกันสักนิดค่ะความเดิมตอนที่แล้ววิสูตรยังยืนยันที่จะทำงานที่นี่ต่อไปแม้ว่าจะถูกผีของหลวงนฤบาลเล่นงานจนอ่วมเลยทีเดียวต่อมาผีของหลวงนฤบาลก็หันไปขู่คนงานของวิสูตรแทนแต่เขาก็สามารถจัดการได้อย่างเด็ดขาดทางด้านของผู้กำกับชิงชัยมานอนค้างที่โรงแรมเจอกับผีเฉิดโฉมซึ่งบอกความจริงกับเขาว่าหลวงนฤบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมทั้งหมดจากนั้นหลวงนฤบาลก็หันมาเล่นงานปัทมาค่ะสิงร่างของปัทมาแล้วก็บังคับให้เธอลงเรือไปกลางทะเลเพื่อที่จะให้เธอตายด้วยความอ้างว้างทรมานทุกคนตามหาปัทมาก็หาไม่เจอก็ไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีให้นั่งทางในหมอผีบอกว่าเห็นแต่น้ำปริญญากับวิสูตรออกเรือไปตามหาและแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันเหตุไม่คาดฝันนั้นคืออะไรก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปกับตอนที่20โรงแรมผีพร้อมแล้วไหมคะในการที่จะเจอกับผีและก็เรื่องแปลกๆถ้าพร้อมก็เชิญได้เลยค่ะในขณะนั้นอาหารที่ทั้งคู่คือปริญญากับวิสูตรเตรียมไปในการค้นหาปัทมายังพอมีหลงเหลือที่จะรับประทานกันได้อีกหลายชั่วโมงคือน้ำกับอาหารเตรียมไปนะคะอาหารเนี่ยพอแต่น้ำดื่ม2กระติกเหลือเพียงแค่กระติกเดียววิสูตรก็บอกว่าถ้าหากน้ำหมดก็คงจะต้องกลับไปก่อนแต่ปริญญาปฏิเสธโดยบอกว่าจะไม่กลับไปไหนทั้งสิ้นจนกว่าจะพบปัทมาหรือไม่ก็ตาอยู่กลางทะเลจะเอาอย่างนั้นก็ได้แต่สิ่งที่เราเห็นออกไปรอบๆตัวตอนนี้มันมีแต่น้ำกับฟ้าซึ่งเราก็เห็นมาเกือบทั้งวันแล้วแต่ว่าเอ๊ะปริญญาเอากล้องส่องดูสินั่นเรืออะไรดูเหมือนว่ามันกำลังตรงรี่มาหาเราปริญญายกกล้องส่องไปตามทิศทางที่วิสูตรชี้แล้วเขาก็ต้องแปลกใจแปลกฮะเรือใบสีดำเรือก็ดำใบก็ดำผมจำได้ว่าชาวเรือเขาจะไม่ยอมใช้ใบสีดำเลยเพราะว่ามันเป็นลางแห่งความไม่เป็นสิริมงคลเป็นลางแห่งความตายวิสูตรก็รับกล้องมาจากปริญญาก็ตกใจอีกคนหนึ่งว่าให้ผีทะเลหักคอสิเรือลำนั้นมันแล่นได้เองโดยไม่มีคนสักคนเดียวเอาละสิทั้งคู่ก็เห็นตรงกันนะคะว่ามันเป็นเรือแปลกประหลาดค่ะเรือใบสีดำและไม่มีคนเรือผีวิสูตรมันคงจะทำอะไรกับเราสักอย่างมันตรงรีเข้ามานี่แล้วเรือประหลาดลำนั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาในระยะที่สายตาเห็นได้ชัดโดยที่ไม่ต้องอาศัยกล้องมันตรงเข้ามาด้วยกำลังแรงราวกับมีเครื่องยนต์ขับเคลื่อนถ้าปล่อยให้หัวเรือลำนั้นกระทบหัวเรือลำเล็กของปริญญามันก็จะแตกออกเป็นเสียงๆด้วยความชำนาญของปริญญาเขาเบนหัวเรือหลบไปทางหนึ่งแต่ก็หลบได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นข้างๆของเรือผีลำนั้นกระแทกคือกระแทกเข้ากับเรือของปริญญาโครมเบอร์ยังผลให้เรือพลิกคว่ำลงทันทีปริญญากับวิสูตรไม่ได้รับอันตรายเพราะว่ากระโดดน้ำลงก่อนที่เรือทั้งคู่เนี่ยจะชนกันวิสูตรเกาะเรือไว้เกาะเรือไว้วิสูตรว่าอยู่ห่างเรือแล้วก็รีบ
ว่ายไปเกาะเรือที่ตอนนี้คว่ำพลิกหงายท้องแล้วก็เอื้อมมือไปรับปริญญาที่ว่ายตามมาติดๆอีเรือนรกบ้าระยำมันตั้งใจจะฆ่าเราชัดๆอ้าวเอ๊ะมันหายไปไหนแล้วเรือหายไปไอ้หลวงนฤบาลไอ้ผีนรกทำไมยมบาลถึงได้ปล่อยมันไว้ปล่อยให้อาละวาดอย่างนี้ทำไมไม่ลากคอมันไปลงกระทะทองแดงในนรกแล้วเราจะเอายังไงกันอาหารน้ำยาจมทะเลหมดแล้วรู้สึกว่าเราจะมีหวังอยู่เพียงประตูเดียวเท่านั้นปริญญาหวังอะไรเรือตำรวจน้ำที่ผู้กำกับบอกว่าจะวิทยุไปให้ช่วยตามหาปริญญาพยักหน้าอย่างทอดอาลัยก็อย่างว่าถ้าไม่งั้นเราก็ต้องอดตายอยู่ในทะเลนี่เวลาในขณะนั้น5โมงเศษอีกไม่กี่นาทีก็จะค่ำและแล้วถัดจากนั้นท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มกลางวันกำลังจะเปลี่ยนเป็นกลางคืนแต่เหตุการณ์ที่ทั้งสองกำลังผจญอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนอกจากเดินนั่งอยู่บนเรือแต่เดี๋ยวนี้ต้องมานั่งอยู่บนท้องเรือซึ่งน้ำทะเลซัดปรีเข้ามาตลอดเวลาและเมื่อความมืดเข้าครอบคลุมทั้งคู่ซึ่งนั่งอยู่ห่างกันเพียงศอกเดียวได้แต่เหลียวมองไปรอบตัวหวังว่าจะได้พบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเหลือให้เขาพ้นไปจากน้ำทะเลแต่ก็มีเพียงความมืดและความเงียบและความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวและเมื่อถึงเวลาประมาณ3ทุ่มเศษวิสุทธ์ก็เห็นแสงไฟพวยพุ่งยาวอยู่ข้างหน้าเขาลุกขึ้นยืนบนท้องเรือที่พลิกคว่ำด้วยความดีใจเราไม่ตายแล้วคุณปริญญาดูโน่นคงจะเป็นไฟฉายจากเรือตำรวจน้ำใช่แน่แต่ว่าทำยังไงเขาถึงเห็นว่าเราอยู่ที่นี่ล่ะจุดไฟเขาสิจุดได้ยังไงไม่ขีดเปียกน้ำหมดแล้วปริญญาเอาไม่ขีดไฟลองมาจุดก็จุดไม่ติดวิสุทธ์นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งปืนไงคุณปริญญายิงปืนออกไปสัก 4-5 นัดสินี่เป็นความหวังสุดท้ายของเราเอาสิครับหัวเรือกำลังจะเบนไปทางอื่นแล้วเร็วหน่อยโอกาสของเรามันน้อยเต็มทีปริญญายิ้มออกมาได้แล้วก็ทำตามที่วิสูตรแนะนำยิงปืนออกไป2นัดแสงไฟที่สว่างพวยพุ่งไปข้างหน้าเริ่มหันมาทางปริญญากับวิสูตรแล้วก็เริ่มใกล้เข้ามาปรากฏว่าอีกไม่กี่นาทีต่อมาเรือลำนั้นก็เคลื่อนเข้ามาใกล้แสงไฟจากเรือฉายปราดมาที่ร่างของปริญญากับวิสูตรพร้อมกับเสียงร้องที่ถามมาจากเรือว่าใครเป็นอะไรผมเองปริญญากับวิสูตรเรือล่มครับคุณปริญญาหรือนั่นว่าไงพบคุณปัทมาไหมปรากฏว่าเป็นผู้กำกับชิงชัยไม่พบครับปริญญาร้องตอบขึ้นไปแล้วก็โดดน้ำว่ายไปเกาะที่เรือวิสูตรโดดตามไปแล้วก็ถูกฉุดขึ้นเรือด้วยความปลอดภัยผมก็ไม่พบเหมือนกันผู้กำกับชิงชัยก็รายงานโดยบอกว่าออกมาจากศรีราชาตั้งแต่บ่ายแล้วก็ตรวจค้นหาเรื่อยมาก็ไม่เห็นอะไรนอกจากเรือหาปลาธรรมดาธรรมดาคุณปริญญาคุณคิดไหมว่าคุณปัทมายังมีชีวิตอยู่ผมมั่นใจนะตราบใดที่เรายังไม่พบศพของปัทมาผมคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่วิสูตรตอบผู้กำกับชิงชัยก็บอกว่าได้ตกลงกับผู้บังคับการเรือแล้วว่าจะติดตามต่อไปภายในรัศมี100กิโลเมตรเพราะว่าเรือใบขนาดเล็กคงไม่สามารถที่จะไปได้ไกลกว่านั้นแต่ถ้าหากว่ายังไม่พบจนวันรุ่งขึ้นก็คงเป็นสัญญาณที่ไม่ดีในขณะนั้นเองก็มีเสียงยามร้องตะโกนรายงานว่าเห็นเรือเล็กทางกราบซ้ายห่างประมาณ500เมตรทุกคนก็ตกอกตกใจตื่นเต้นวิ่งไปทางกราบซ้ายเรือสุดแสงไฟฉายของเรือตำรวจน้ำเรือใบลำเล็กซึ่งขณะนี้ใบเรือถูกลดลงอยู่กลางทะเลโดยปราศจากผู้ควบคุมจากกล้องส่องทางไกลของผู้บังคับการเรือ
ซึ่งได้บอกให้ผู้กำกับชิงชัยทราบว่ามีคนครับผู้หญิงซะด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่านอนนิ่งไม่เคลื่อนไหวเลยครับตามธรรมดาเขาน่าจะลุกขึ้นมามองดูเราเพราะเป็นความหวังแก่ชีวิตและความปลอดภัยของเขาตามสัญชาตญาณถ้าเกิดว่าเรือลอยเทงเต้งอยู่กลางทะเลเวลาที่เจอเรืออื่นๆก็จะต้องโบกไม้โบกมือแต่นี่นิ่งปริญญามองเรือลำนั้นด้วยความหวังในใจก็สวดมนต์ภาวนาขอให้เป็นเรือของปัทมาขอให้ปัทมายังมีชีวิตอยู่ลุ้นในที่สุดเมื่อเรือยนต์ของตำรวจน้ำเข้าเทียบเรือเล็กลำนั้นปริญญาก็ร้องออกมาด้วยความดีใจเมื่อเห็นร่างของหญิงสาวในเรือลำนั้นได้ถนัดว่าคือร่างของปัทมาน้องสาวของเขานั่นเองปัทมาวิสูตรรีบกระโจนลงไปในเรือเล็กประคองร่างของปัทมาซึ่งปราศจากความรู้สึกกลับขึ้นมาบนเรือใหญ่ปัทมาหน้าซีดเผือดริมฝีปากแห้งผากเพราะว่าต้องอดน้ำมาคืนกับวันเต็มๆ เธอหายใจอ่อนเต็มทีแพทย์ที่ติดตามมาแจ้งให้ทราบว่าไม่รู้จะหยุดลงเวลาใดคือลมหายใจรวยรินเต็มทีเสี่ยงมากที่จะหยุดหายใจตอนนี้ต้องพยายามกลับไปให้ถึงโรงพยาบาลศรีราชาเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และแล้วบารมีและอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยก็ยังคุ้มครองปัทมารอดชีวิตมาได้เมื่อหญิงสาวลืมตาตื่นขึ้นมาเธอก็ถามพี่ชายทันทีว่าหนูหลับไปกี่วันคะพี่ปริญญาก็ไม่กี่วันบล็อก3ทั้งวันนี้ด้วยตอนแรกไม่มีใครนึกว่าจะรอดแต่ผู้กำกับท่านพยายามช่วยทุกอย่างอีกประการที่โรงพยาบาลนี้เขาก็ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเครื่องใช้ก็ดีประกอบกับชะตาของแกคงยังไม่ถึงคาดหนูก็ไม่นึกว่าจะรอดมาได้ถึงวันนี้ร้อนเหมือนนรกหิวก็หิวน้ำก็ไม่มีหนูฉีกใบเรือเอามาทำหลังคากันแดดก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่อีตอนหิวน้ำนี่สิคอเป็นผงปากแห้งจนลอกจำได้หรือเปล่าครับว่าทำไมคุณถึงได้ลงไปอยู่ในเรือลำนั้นได้วิสูตรถามปัทมาหลับตานิ่งนึกทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนจะบอกว่ามันก็เลื่อนๆอีกแล้วค่ะจะว่าหลับก็ไม่หลับจะว่าตื่นก็ไม่ตื่นมันครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนคนไม่มีสติสัมปชัญญะมีแต่หูเท่านั้นที่ได้ยินคำสั่งที่มันบังคับตลอดเวลาพอรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่กลางทะเลซะแล้วดิฉันกลัวมากอยู่คนเดียวในที่ที่เปลี่ยวเปล่าแล้วก็เวิ้งว้างอย่างนั้นดิฉันกลัวแทบจะเป็นบ้าเสียหลายครั้งดิฉันได้ยินเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความเยาะเย้ยแต่บางครั้งก็มีเสียงร้องไห้ดิฉันกลัวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนอกจากสวดมนต์สวดจนหมดกำลังในที่สุดเรื่องที่หลายคนลุ้นระทึกก็จบลงได้ด้วยดีปัทมามีชีวิตอยู่หลวงนฤบาลทำไม่สำเร็จขณะเดียวกันที่โรงแรมบางละมุงในผลหัวหน้าคนงานซึ่งเป็นคนสนิทของวิสูตรก็วิ่งเข้ามาบอกภายในห้องรับแขกของโรงแรมชั้นล่างว่าในช่างครับเกิดเรื่องอีกแล้วครับวิสูตรซึ่งกำลังจะซดกาแฟก็ต้องวางถ้วยลงทันทีแล้วก็ถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นในผลรายงานว่าตอนนี้คนงานคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าหอมขึ้นไปมุงหลังคาตอนเฉลียงด้านหน้าแล้วพลัดตกลงมาวิสูตรถามว่าตายไหมในผลบอกว่าไม่ตายเคราะห์ดีที่เจ้าหอมตกลงมาค้างที่นั่งร้านวิสูตรก็คลายใจดีแล้วไม่ตายก็แล้วไปเป็นความผิดของมันเองที่ไม่ระวังให้ดีไม่ใช่ว่ามันไม่ระวังนะครับมันตกลงมาค้างนั่งร้านอันล่างสุดเลย
ถ้าไม่งั้นก็คงตายไปแล้วมันเล่าว่ามันขึ้นไปมุงหลังคาด้านทิศตะวันออกแล้วก็มีคนแก่ๆคนนึงผมงอกขาวโพลนทั้งหัวเหมือนผีมีฟันหน้าอยู่สองซี่เกือบเท่าฟันม้าไต่มาจากด้านทิศตะวันตกพอโผล่ขึ้นมามันก็ตกใจแต่แกนั่นก็ถีบไอ้หอมตกลงมามันก็ร้องบอกแต่ว่าผีผีผีอะไรกันกลางวันแสกๆหัวงอกทั้งหัวชิวหรือครับมันเล่าว่าอย่างนั้นมีฟันสองซี่หรือครับมีฟันสองซี่ชะนีของใครเขาหลุดมาก็ไม่รู้ไอ้หอมก็เลยคิดว่าผีวิสูตรพูดแล้วก็ทำทีเป็นหัวเราะจะทำให้ขบขันแต่ว่าในผลนี่ไม่ขำตามไม่ใช่ชะนีแน่ครับโถในช่างถ้าคนอย่างไอ้หอมไม่รู้จักชะนีมันก็ไม่ใช่คนแล้วไอ้หอมมันเคยเห็นชะนีหรือเปล่าโถเอ้ยในช่างเห็นสิครับในช่างลืมเจ้าหอมเสียแล้วหรือไงก่อนที่มันจะมาทำงานอยู่กับเรามันทำงานอยู่ที่สวนสัตว์นะครับคนทำงานอยู่สวนสัตว์จะแยกไม่ออกได้ยังไงนะคะว่าชะนีกับคนมันต่างกันขนาดไหนเออจริงถ้าอย่างนั้นก็คงไม่ใช่ชะนีแน่ๆเอางี้เอาเงินไปให้ไอ้หอมสัก300แล้วบอกให้มันหยุดงานไปได้3วันโดยไม่ตัดค่าแรงให้หยุดไปเลยนายครับไอ้หอมเนี่ยพอจะพูดกับมันได้หรอกครับแต่คนอื่นนี่สิครับไอ้พวกนั้นมันกลัวผีพอไอ้หอมเล่าเรื่องนี้ทีนี้มันก็เลยเก็บของลงกระเป๋าตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่คนเองครับวิสุยก็ถึงกับอึ้งไปเลยทีเดียวควักเงินส่งมาให้ในผลอีก200งั้นเอางี้แอบไปกระซิบไอ้หอมให้มันทำเป็นสารภาพว่ามันโกหกบอกว่าความจริงมันง่วงนอนนั่งหลับก็เลยพลัดตกลงมาเองไม่มีผีสางที่ไหนได้ไหมในผลหัวเราะชอบใจอย่างนี้ค่อยเข้าทีหน่อยผมจะจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยผมเองน่ะไม่กลัวหรอกครับเรื่องผีสางนางไม้เมื่อก่อนผมเคยอยู่ที่พอไม่ต้องเล่าในผลฉันเคยฟังหลายครั้งแล้วเอาเถอะรีบไปจัดการให้เรียบร้อยอุบายของวิสูตรที่เอาเงินปิดปากได้ผลอย่างดีคนงานทุกคนยอมเลิกความคิดที่จะผละงานเพราะกลัวผีไอ้หอมได้เงินไป500บาทแต่ก็ถูกด่าตั้งแต่เช้าจนค่ำนี่เป็นเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆคล้ายกับล้อเล่นสนุกๆแต่วิสูตรก็สามารถที่จะจัดการได้เป็นอย่างดีแก้ไขสถานการณ์ได้และแล้วคืนนั้นก็เกิดเรื่องอีกในผลงัวเงียตื่นขึ้นกลางดึกเพราะมีใครบางคนตะโกนร้องเรียกที่หน้าประตูว่าให้เปิดประตูเดี๋ยวนี้มีธุระใครมีธุระอะไรดึกดื่นป่านนี้แล้วเช้าค่อยพูดกันเสียงคนที่อยู่ข้างนอกตะโกนบอกว่ารอถึงเช้าไม่ได้ในผลเปิดประตูเดี๋ยวนี้ธุระสำคัญเปิดเดี๋ยวเดียวละนะในผลชักฉุนอะไรของมันวะบอกว่าพรุ่งนี้ให้มาใหม่ก็ไม่เชื่อใครวะธุระอะไรในผลพูดพลางลุกไปถอดกลอนประตูภายนอกมืดสนิทไม่มีเสียงตอบไฟฟ้าขนาด10แรงเทียนดวงเดียวที่มุมโกดังเก็บของส่องแสงให้ความสว่างแต่ก็ทำให้มองเห็นอะไรไม่ชัดเจนนักอู้วะไปไหนแล้วไหนบอกว่ามีธุระสำคัญลมพัดวูบเข้ามาที่ใบหน้าในผลรู้สึกแปลกๆขนลุกชันไปทั้งตัวสอดสายสายตาไปทั่วบริเวณเพื่อมองหาเจ้าของเสียงคนที่มาปลุกกลางดึกแต่ก็พบแต่ความว่างเปล่ามันยังไงกันวะเรียกจนตื่นแล้วก็ดันหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ในขณะที่กำลังจะหมุนตัวกลับเข้าห้องเท้าก็สะดุดกับสิ่งหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายลังใบใหญ่บะนี่ใครเอาลังอะไรมาตั้งไว้ตรงนี้ลังอะไรของมันพยายามพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งเมื่อเห็นถนัดชัดเจนในผลก็ร้องออกมาด้วยความตกใจจนแทบไม่เป็นภาษาคนว่าโรงนี่มันโรงผีนี่ว่า
เสียงเอะอะได้ปลุกคนงานให้ตื่นขึ้นมาทั้งหมดและทุกคนก็เฮโลมาที่หน้าห้องในผลวิสูตรกับปริญญามาถึงเป็นคนสุดท้ายไม่มีใครมองเห็นตัวหัวหน้าคนงานผู้เคยบอกว่าเป็นคนกล้าไม่กลัวผีได้ยินแต่เสียงร้องเอะอะอยู่ตลอดเวลาผีหลอกใครก็ไม่รู้เอาโลงผีมาตั้งไว้หน้าห้องช่วยด้วยช่วยด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคือในผลนี่เป็นคนที่คุยมาตลอดว่าไม่กลัวผีเจอผีมาแล้วหลายครั้งพอเจอเขาจริงๆก็สติแตกเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะว่าคราวนี้วิสูตรจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไร This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่20โรงแรมผีค่ะเราใกล้จะจบเล่ม1เต็มทีเหลืออีก1เล่มเต็มๆค่ะราตรีนี้ยังอีกยาวไกลพอสมควรยังสนุกตื่นเต้นเร้าใจไปได้อีกนานทีเดียวก็น่าจะอีกสักไม่ต่ำกว่า20ตอนละค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามกันต่อเลยนะคะว่าโลงผีมาอยู่ที่หน้าห้องในผลได้อย่างไรจริงๆก็ไม่ต้องตั้งคำถามแล้วค่ะใครๆก็น่าจะพอเดาได้แต่ปัญหาก็คือว่าวิสูตรจะจัดการแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไรเพราะดูเหมือนว่าหลวงนฤบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะทำลายขวัญบรรดาคนงานให้ออกไปจากคือพูดง่ายๆว่าพยายามที่จะทำให้คนงานเนี่ยกลัวแล้วก็เลิกทำงานให้กับวิสูตรการปรับปรุงโรงแรมจะได้ไม่สำเร็จนะคะเอาละค่ะฟังกันต่อเลยว่าวิสูตรของเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรค่ะวิสูตรนึกเคืองในผลที่เอตโลจนกระทั่งคนงานนี่แตกตื่นกันแบบมากันหมดเลยนะคะวิสูตรไม่พอใจสิคะเพราะว่านั่นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความยุ่งยากกับงานในความรับผิดชอบของเขาคนงานก็คงจะกลัวแล้วก็จะลาออกกันไปหมดที่ผ่านมามันก็มีหลายต่อหลายเรื่องนะคะที่พยายามเขย่าขวัญคนงานแล้วก็ทำให้คนงานเนี่ยลาออกวิสูตรก็เลยกระโดดขึ้นไปบนเรือนของนายผลนายผลหยุดร้องสักทีผีสางที่ไหนผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยใครเอาโลงผีมาตั้งไว้ที่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วยนายผลยังคงขวัญเสียไม่หยุดคุดคู้เอามือปิดหัวตัวงอกองอขิงอยู่ใต้โต๊ะวิสูตรเอาเท้าแหย่เข้าที่สีข้าง 2-3 ทีนายผลสงบปากสงบคำลงได้เพราะรู้สึกว่าร้องไม่ค่อยจะออกออกมานายผลไหนคุยว่ากล้านะกล้านะอยู่ที่นั่นที่นี่ผีหลอกอย่างนั้นอย่างนี้ทีตอนนี้แล้วก็เข้าไปอุดอู้อยู่ใต้โต๊ะไม่ลืมหูลืมตาใช่นะใครเอาอะไรมาแย่สีข้างฉันเองวิสูตรไม่ได้เอาอะไรแย่หรอกแต่เอาเท้าเขี่ยๆหน่อยเพราะว่าเข้าไปอยู่ใต้นั้นใช้มือไม่ถึงโอ้ไหนช่างครับแหมคราวนี้มันเล่นงานผมเหลือเกินครับเอาอะไรกันดูสิว่าเกิดอะไรขึ้นในที่สุดก็เป็นแกเองที่ทำเรื่องเดือดร้อนผมเองก็เดือดร้อนครับเห็นไหมล่ะครับใครก็ไม่รู้เอาโลงผีมาตั้งไว้ที่หน้าห้องผมทั้งใบไหนโลงผีไม่เห็นมีอะไรปริญญาตามขึ้นมายืนข้างๆแล้วก็ถามนี่ยังไงล่ะครับใบเบอร์ในผลเอาไฟฉายที่ยังคงกำแน่นอยู่ในมือฉายไปที่โลงผีที่เขาเห็นอยู่เมื่อกี้นี้แต่แล้วเอ้าลังตะปูโลงผีหายไปไหนแล้วล่ะมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะมันก็ไอ้ลังตะปูนั่นแหละวิสูตรเอาเท้าเขี่ยลังตะปูคือลังสำหรับเก็บตะปูมาที่ด้านหน้าในผลแล้วก็หันมาทางปริญญาว่าก็อย่างนี้แหละครับหัวหน้าคนงานผู้กล้าหาญของผมเห็นลังตะปูเป็นโลงผีซะนี่คนงานบางคนก็พากันหัวเราะบางคนก็มีสีหน้าที่ดูตื่นตกใจในผลลุกขึ้นแล้วก็เดินไปเดินมาปากก็บ่นพึมพำเฮ้ยเห็นชัดๆนี่ว่าแล้วนี่มันหายไปไหนทำไมมันถึงกลายเป็นลังตะปูไปได้ไม่ใช่เห็นชัดๆหรอกนะในผล
ความจริงแล้วแกเห็นไม่ชัดถ้าเห็นชัดแกก็คงไม่ร้องเอะอะโวยวายว่าเป็นโรงผีเอาละคนงานทุกคนเดี๋ยวนี้เราก็รู้กันแล้วว่าไม่ใช่โรงผีโรงสางอะไรที่ไหนที่แท้เป็นลังตะปูเพราะฉะนั้นกลับไปนอนซะพรุ่งนี้จะได้ทำงานแต่คนงานก็ยังไม่กลับไปนอนตามคำบัญชาของวิสูตรเจ้าปริวซึ่งดูท่าทางจะเป็นหัวโจกในหมู่คนงานก้าวเข้ามาหาวิสูตรแล้วก็พูดได้เสียงที่ฟังแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าหมอนี่เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อนายจ้างยังไม่นอนหรอกครับนายช่างแต่อยากจะพูดอะไรกับนายช่างสักหน่อยมีเรื่องอะไรก็พูดไปนายปริวเจ้าปริวทำท่ายียวนก่อนจะบอกว่าพูดกับนายผลมันก็ไม่เด็ดขาดมันต้องพูดกับนายช่างขอสัก 2-3 คำเท่านั้นแหละครับมีอะไรก็ว่าไปนี่เวลามันก็ดึกมากแล้วทุกคนต้องการนอนไม่ใช่ลุกขึ้นมาแก้ปัญหาคือว่าเดี๋ยวนี้นายช่างก็คงจะได้ข่าวว่ามันมักจะเกิดเรื่องผีสางๆบ่อยๆทำให้พวกเราขวัญหนีดีฝ่อไม่เป็นอันทำงานพวกเราก็กลัวผีกลัวตายแต่ครั้นจะทิ้งงานไปเฉยๆก็ดูว่าจะไม่เป็นการเคารพเจ้านายก็อยากจะบอกเสียเดี๋ยวนี้ว่าพรุ่งนี้พวกเราจะออกจากงานแล้วก็ได้โปรดจ่ายค่าแรงสำหรับอาทิตย์นี้ให้กับเราด้วยจะได้เป็นค่ารถกลับบ้านอย่างนั้นใช่ไหมพวกเราใช่พวกเรากลัวผีพวกเราขอลาออกหยุดก่อนวิสูตรหันมาทางคนงานที่กำลังส่งเสียงเอ็ดอึงทุกคนเงียบกริบน้ำเสียงของวิสูตรบอกอย่างแน่ชัดว่าถ้าไม่หยุดต้องมีอะไรแน่นอนทุกคนขอให้ฟังด้วยความตั้งใจด้วยความคิดไม่ใช่ฟังเผินๆโดยไม่ไตร่ตรองเรื่องผีสางนางโกงที่พวกแกกำลังกลัวกันอยู่นี้มันเรื่องโกหกทั้งนั้นความจริงฉันไม่อยากจะพูดแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องพูดถ้าไม่อย่างนั้นพวกแกก็จะไม่เข้าใจเรื่องผีถีบคนงานตกจากหลังคาหรือว่าผีหลอกที่โน่นที่นี่ความจริงเจ้าปริวคนนี้เป็นคนปั้นเรื่องขึ้นทั้งนั้นเจ้าปริวโกรธจนหน้าเขียวก้าวมาหาวิสูตรจนเกือบจะชิดไม่จริงผมไม่รู้เรื่องวิสูตรเอามือจับหน้าเจ้าปริวแล้วผลักกระเด็นจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวก็รู้เจ้าปริวปั้นเรื่องนี้เพื่อที่จะขอค่าแรงเพิ่มเห็นไหมพอมีเรื่องก็ทำตัวเป็นหัวหน้าพูดแทนพวกแกทันทีว่าจะขอเงินค่าแรงเพื่อจะออกจากงานถ้าหากว่าฉันง้อก็ต้องเพิ่มค่าแรงให้แต่คนอย่างฉันไม่ง้อคนอย่างเจ้าปริวหรืออย่างพวกแกเพราะยังมีคนที่เขาไม่กลัวผีอีกเยอะแยะที่อยากจะทำงานด้วยแต่ก่อนที่พวกแกจะออกจากงานมันก็ต้องออกแรงกันเสียนิดหน่อยเพื่อความยุติธรรมเจ้าปริวแกกับฉันมาชกกันเจ้าปริวทวนคำแล้วก็หัวเราะเพราะมันเห็นเป็นต่อที่รูปร่างของมันเหมือนควายเปรียวคือถ้าชกกันเนี่ยมันได้เปรียบแน่นอนนายช่างคิดจะเอาพิมพ์เซนมาแลกกับเกลือหรือครับก็ต้องแลกเพราะบางครั้งเราต้องการเกลือมากกว่าพิมพ์เซนถ้าฉันแพ้แกพาคนงานทั้งหมดออกจากงานนี้ไปพร้อมกับเงินค่าแรงของแกโดยถูกต้องแต่ถ้าแกแพ้แกต้องออกไปคนเดียวเจ้าปลิวถอยห่างไป 2-3 ก้าวหัวเราะอย่างสนุกสนานตกลงนายช่างผมเองก็อยากจะลองอยู่แล้วแต่เกรงว่าจะเป็นการหยามผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่สำแดงความปรารถนาออกมาเองแบบนี้ก็นับว่าเหมาะมากที่ไหนล่ะนายช่างเรื่องมันเกิดตรงนี้ก็ต้องชกกันตรงนี้ปริญญาปราดเข้าไปจับแขนวิสูตรเมื่อเห็นเขาเตรียมถลกแขนเสื้อแสดงว่าจะต้องฟัดกับเจ้าปริวจริงๆจะบ้าเหรอวิสูตรคุณจะสู้กับมันยังไงได้ตัวมันยังกับยักษ์พระรามก็ตัวนิดเดียวยังสู้ทศกัณฐ์ที่มีตั้ง20มือได้ไอ้ปริวมันมี2มือทำไมจะสู้ไม่ได้วิสูตรสลัดแขนที่ถูกปริญญายึดไว้แล้วก็เดินเข้าหาเจ้าปริวคนงานทั้งหมดต่างก็ตีวงถอยห่างออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งคู่เนี่ยได้สู้กันแบบเต็มที่ปัทมาตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงคนงานร้องเอะอะก็วิ่งตรงมาเกาะแขนพี่ชาย
นั่นวิสุทธ์จะแสดงอะไรเหรอคะเขาจะชกกับเจ้าปลิวไม่รู้ว่าบ้าอะไรขึ้นมาจะไหวเหรอคะเจ้านั่นโอ้โหตัวยังกระช้างห้ามสิคะพี่ปริญญาขี้เกียจหายาแดงใส่ให้วิสุทธ์อีกห้ามแล้วแต่เขาไม่เชื่อปล่อยดีกว่าเห็นจะไม่เป็นไรกระมังกับผีก็ยังเคยสู้นี่นาขณะที่พี่ชายกับน้องสาวกำลังคุยกันก็มีเสียงดังเพราะเจ้าปลิวลงไปกองอยู่กับพื้นดินสมชื่อมันเอามือคลำคางพร้อมกับสะบัดหน้าไปมาโอ้โหในช่างตัวนิดเดียวมัดนักยังกับช้างถีบมันโงงเงยขึ้นมาแล้วก็รำมวยเข้าหาวิสูตรพอได้ช่องก็ปล่อยหมัดไปที่ใบหน้าของวิสูตรหมายที่จะเผด็จศึกเพียงหมัดเดียวแต่ผิดคาดวิสูตรยกแขนขึ้นรับแล้วก็ต่อยกลับคืนด้วยหมัดตรงสุดเวียงถูกปลายคางเจ้าปลิวพอดีเจ้าปลิวลงไปนอนกับพื้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ยักกระชมเชยว่าหมัดหนักแต่กลับมองดูวิสูตรด้วยความประสงค์ร้ายและหมายที่จะประหัตประหารอย่างจริงจังแต่เดิมเจ้าปลิวคิดจะเพียงแค่สั่งสอนนิดๆหน่อยๆแต่มวยวัดอย่างเจ้าปลิวไม่มีประตูที่จะได้เปรียบเพราะว่าย่างก้าวเข้ามาเพียงก้าวเดียวก็โดนหมัดตรงทั้งขวาซ้ายแถมยังถูกฮุกที่ลิ้นปี่อีก2หมัดสวิงที่ขมับอีก1หมัดแค่นี้เจ้าปลิวซึ่งมีรูปร่างเหมือนควายเปรียวก็ลงไปนอนกรนอยู่แทบเท้าคนงานของพวกมันพอแล้วครับนายช่างพอกันทีนายผลโดดเข้ากันไว้เพราะเห็นว่าถ้าขืนปล่อยให้ชกกันต่อไปวิสูตรอาจจะต้องกลายเป็นฆาตกรเพราะว่าเจ้าปลิวได้แต่ตั้งท่าป้อไปป้อมาแต่ว่าชกไม่เป็นสับปะรดวิสุทธ์ถอนใจปัดฝุ่นที่เสื้อกางเกงพอก็ได้แต่ว่ายังไม่ทันออกแรงเลยนะในผลหรือยังไงเจ้าปลิวท่านนึกว่ายังพอไหวก็ให้โอกาสเจ้าปลิวยกมือห้ามแล้วก็ยอมแพ้พอทีเอาเป็นว่าในช่างชนะดีแล้วงั้นทุกคนกลับไปนอนพรุ่งนี้ทำงานตามเดิมจำไว้ว่าทุกคนที่จะออกจากงานต้องผ่านฉันก่อนเหมือนกับเจ้าปลิวต้องการจะผ่านถ้าอยากจะหนีก็หนีไปแต่ค่าแรงไม่ได้ในผลเอาเงินให้เจ้าปลิว200ไปซื้อยาถ้ามันจะทำงานก็ให้ทำต่อแต่ถ้าไม่อยากทำจะออกก็ได้ในผลก็ฉุดเจ้าปลิวซึ่งนั่งจำเบ้าเมาหมัดอยู่ที่เดิมให้ลุกขึ้นส่งเงินให้เจ้าปลิวก็บ่นอุบอิบว่าตัวนิดเดียวหมัดหนักชิบปัทมาเอามือกอดอกเดินเข้าไปหาวิสูตรอย่างเหนื่อยๆคุณนี่ก็แปลกปกครองคนแบบประหลาดมากท้าลูกน้องชกยังกระหนังเข้าบอยจะต้องไปชกกับเขาทำไมเมื่ออยากออกก็ให้เขาออกไปคนมีตั้งเยอะแยะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณปัทมาคนเยอะแยะก็จริงแต่ที่รู้งานมีน้อยคนพวกนี้รู้งานแล้วทั้งนั้นใช้การได้รวดเร็วถ้าเราหามาใหม่มันก็ได้แต่ว่าต้องเอามาฝึกมาสอนงานของคุณก็ล่าช้าแล้วเมื่อไหร่โรงแรมของคุณจะเสร็จสักทีก็หาวิธีใหม่สิวิธีนี้เดี๋ยวก็เดือดร้อนมาถึงชั้นด้วยเดือดร้อนอะไรคุณอ้าวก็ถ้าพลาดพลั้งไปก็ต้องกินหมากหรือไม่ก็ใส่แว่นเหมือนตอนที่สู้กับหลวงนฤบาลเดือดร้อนฉันหายาใส่แผลให้อีกฉันเป็นเจ้าของโรงแรมนะไม่ใช่นางพยาบาลก็เรามันรวนเขาแบบนี้นี่นาปัทมาปริญญาพูดยังเบื่อหน่ายเป็นอันว่าคืนนั้นกว่าที่จะจัดการให้เสร็จเรื่องเสร็จราวเรียบร้อยก็สว่างปริญญาวิสูตรปัทมากลับมาที่ห้องรับแขกเจ้าน้อยยกกาแฟมาให้พอวางกาแฟลงบนโต๊ะมันก็หัวเราะเมื่อคืนเขาบอกว่าพระเอกฟัดผู้ร้ายซะงอมเลยใช่ไหมครับอย่าเสือกไอ้น้อยไปเอาขนมปังปิ้งมา 3-4 แผ่นแล้วก็เอาเนยกับแยมมาด้วยปริญญาตวาดส่วนปัทมาก็รินกาแฟใส่ครีมกับน้ำตาลส่งให้วิสูตรแต่แทนที่เขาจะขอบคุณกลับหันมาพูดอย่างไม่พอใจคุณดูถูกผมมากนึกว่าผมชงกาแฟเองไม่เป็นหรือไงปริญญากำลังจะซดกาแฟอยู่แล้วได้ยินคำนี้ถึงกับวางถ้วยลงนี่หมายความว่าคุณจะท้าน้องสาวผมชกอีกอย่างนั้นเหรอดิฉันว่าไปตามหมอมาดีกว่าพี่ปริญญาวิสูตรเพ้อค่ะ
ปล่าผมไม่ได้เพ้อถ้าอย่างนั้นก็คงจะเป็นบ้าเลยคนอะไรเขาปราณีกลับตีเอาเรือเจ้าปลิวชกให้ตายเสียหน่อยก็ไม่ได้คุณที่ปากเสียจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นก็คงเป็นนายธนาคารไปแล้วไม่ต้องมารับจ้างก่อสร้างแบบนี้ปัทมาพูดมาถึงตรงนี้นายช่างก่อสร้างก็เงียบแล้วก็ขรึมลงทันทีเขาก้มหน้ามองดูพื้นแล้วก็พูดขึ้นเบาๆก็อาจจะจริงพ่อผมก็ว่าแบบนี้แต่ว่าถ้าผมไปเป็นนายธนาคารซะก็คงไม่ได้พบคุณที่นี่พูดกันได้เท่านี้นายผลก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามารายงานอีกว่าเกิดเรื่องอีกแล้วครับเจ้าปลิวพูดเรื่องผีอีกแล้วหรือไงเปล่าครับเจ้าปลิวมันจะไม่พูดเรื่องผีอีกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นผีไปแล้วครับฮะว่าไงนะเจ้าปลิวครับมันเป็นผีไปเสียเองแล้วมีคนงานพบมันถูกรัดคอตายอยู่ที่หน้าประตูโรงแรมตอนจะออกถนนใหญ่ทุกคนหันมาหาในผลอย่างตกตะลึงพึงเพลิดเอาอีกแล้วไม่มีเรื่องตายมานานแล้วไม่นึกว่าจะมีอีกไม่รู้จักแล้วรู้จักรอดกันเสียทียุ่งอีกแล้วปริญญาต่อในขณะที่วิสูตรหันมายกถ้วยกาแฟดื่มรวดเดียวจนเกลี้ยงก่อนจะบอกว่ายุ่งแน่ตำรวจคงจะต้องสงสัยว่าผมเป็นคนฆ่าเพราะว่ามันมีเรื่องกับผมก็เหมือนอย่างคุณเปรื่องที่คุณเล่าให้ฟังนั่นแหละแต่ผมมีพยานตลอดเวลาที่เกิดเรื่องกับนายปลิวแล้วเราสามคนก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่มีใครคลาดสายตาไปไหนเลยและแล้วผู้กำกับชิงชัยก็มาตรวจศพเจ้าปลิวแล้วก็บอกว่าศพนี่รายงานแพทย์เขาบอกว่าตายมาเมื่อประมาณ4ชั่วโมงมาแล้วก็หมายความว่าเมื่อตอนเช้ามืดนี่เองที่ศพมีห่อผ้าอยู่ด้วยสันนิษฐานว่าผู้ตายคงจะออกมารอรถโดยสารเพื่อจะไปที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ถูกใครคนหนึ่งเอาเชือกของกลางนี่แอบมารัดคอข้างหลังจนหายใจไม่ออกขาดใจตายเชือกที่รัดคอเป็นเชือกที่ใช้อยู่ในการก่อสร้างของคุณวิสูตรหลักฐานในเรื่องวัตถุพยานก็มีอยู่เท่านี้แต่ถึงคุณจะมีพยานหลักฐานผมก็ต้องควบคุมตัวคุณไว้ก่อนเพราะสาเหตุการตายของเจ้าหมอนี่มีอยู่เฉพาะที่คุณคนเดียววิสูตรหัวเราะหึหึผมนึกแล้ววันหนึ่งจะต้องนอนมุ้งใส่บัวและวิสูตรก็ต้องนอนมุ้งใส่บัวจริงๆถูกควบคุมในฐานะผู้ต้องสงสัยปัทมาก็เตรียมอาหารใส่ปิ่นโตมาเยี่ยมผู้กำกับชิงชัยก็ออกมาต้อนรับมาเยี่ยมคุณวิสูตรหรือครับใช่ค่ะเป็นห่วงว่าเขาอาจจะกินข้าวกินปลาไม่ได้ผู้กำกับชิงชัยถึงกับหัวร้อกากที่ไหนได้ล่ะครับกินยังพายุบู่แคมไม่เห็นทุกข์ร้อนอะไรนี่ครับส่งอะไรไปกินเรียบหมดโอเลี้ยงโอยั่วก๋วยเตี๋ยวราดหน้าข้าวผัดดูเหมือนว่าแกจะกินมากกว่าที่แกอยู่ตามปกติซะอีกนะครับหรือคะปัทมายิ้มออกมาได้ถ้าอย่างนั้นขอดิฉันเยี่ยมหน่อยนะคะเชิญเชิญไม่เป็นไรแต่ความจริงเขายังไม่ให้เยี่ยมเพราะว่ายังสอบไม่เสร็จผู้กำกับพูดแล้วก็พาปัทมาเดินเข้าไปที่ห้องควบคุมพอปัทมาเห็นวิสูตรก็หัวร่องอหายวิสูตรลุกขึ้นยืนเอามือสองมือจับซี่กรงมองปัทมาอย่างไม่พอใจขำอะไรนักหนาปัทมาก็จะไม่ให้ขำยังไงล่ะคะเหมือนชะนีอ่ะผู้กำกับเกรงว่าวิสูตรจะโมโหก็เลยกรบเกลื่อนบอกว่าคุณปัทมาก็กลัวว่าคุณจะกินข้าวไม่ได้อุตส่าห์เอาปิ่นโตมาให้ขอบใจหวังว่าในปิ่นโตนั่นคงมีแต่อาหารชนีก็คือกล้วยน้ำว้าล่ะสิปัทมาก็ยังคงหัวเราะอยู่ตลอดเวลาที่มองหน้าวิสูตรอาหารดีๆทั้งนั้นค่ะวิสูตรไม่ใช่กล้วยน้ำว้าแน่รับรองแต่ว่าทำไมคุณถึงไม่เรียนผู้กำกับล่ะคะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทั้ง3คนหลังจากเกิดเรื่องเจ้าปลิวแล้วบอกแล้วครับวันนี้ผมจะสอบคุณกับคุณปริญญาถ้าได้ความอย่างนั้นจริงก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวกลับไป
กรุณาบอกคุณปริญญามาให้ผมสอบสวนหน่อยก็แล้วกันนะครับพี่ปริญญาไม่อยู่ค่ะว่าจะไปปรึกษาทนายที่กรุงเทพโธ่ทนายอะไรก็ไม่รู้คุณปริญญานี่เรื่องมันเห็นกันอยู่ชัดๆแต่ว่าที่ผมจะต้องควบคุมตัวก็ต้องทำไปตามระเบียบเท่านั้นเองล่ะครับไม่มีเจตนาอะไรเลยผู้กำกับชิงชัยก็พูดด้วยความจริงดิฉันทราบค่ะผู้กำกับดีกับพวกเราเสมอนี่เลิกหน้างอเสียทีเถอะคาวบอยเอะอะก็ท้าชกจนได้เรื่องวันนี้อาหารดีๆทั้งนั้นกุ้งทอดพริกไทยกระเทียมแกงจืดปลาหมึกยัดไส้แล้วก็หอยนางรมผัดไข่วิสูตรมีประกันตัวมาตั้งแต่วันนั้นที่ประกันก็เพราะต้องรอปริญญาพยานอีกปากหนึ่งซึ่งอาจจะมาถึงในวันรุ่งขึ้นซึ่งเมื่อผู้กำกับสอบสวนได้ความจริงแล้วก็จะปล่อยตัววิสูตรให้พ้นข้อหาแต่เมื่อปริญญายังไม่กลับจากกรุงเทพผู้กำกับก็ให้ประกันตัวมาก่อนคือยังไม่ปล่อยแค่ประกันเย็นวันนั้นนางหวิงก็เอาจดหมายฉบับหนึ่งมาส่งให้ปัทมาในห้องปัทมาก็ถามว่าจดหมายจากไหนจากใครนางหวิงบอกว่าไม่รู้เหมือนกันวางอยู่บนโต๊ะจ่าหน้าถึงปัทมานางก็เลยนำเอามาให้ปัทมาฉีกซองจดหมายออกอ่านด้วยความแปลกใจในจดหมายนั้นมีข้อความว่าคุณปัทมาหากว่าคุณต้องการพระพุทธรูปเชียงแสนทองสีดอกบวบของดั้งเดิมของคุณพ่อคุณถ้าหากคุณต้องการจริงก็ขอให้คุณนำเงินติดตัวไป10,000 บาทแล้วไปพบผมที่หลังวัดสุรศักดิ์คุณจะได้พระพุทธรูปคืนแน่นอนขอรับรองด้วยชีวิตข้อสำคัญที่สุดคุณจะต้องไม่บอกให้ใครทราบเรื่องนี้เลยมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้พบอะไรและจงไปแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นจากผู้หวังดีแม้ว่าจดหมายฉบับนี้ออกจะดูเลื่อนลอยแต่ก็เป็นความปรารถนาอย่างที่สุดของปัทมาเธอจึงตัดสินใจเด็ดขาดว่าเธอจะไปพบกับเจ้าของจดหมายด้วยตนเองให้ได้ปัทมาเดินกลับมาที่โต๊ะเครื่องแป้งเปิดลิ้นชักหยิบปืนพกมากระบอกหนึ่งลังเลอยู่เหมือนกันว่าจดหมายฉบับนี้อาจจะหลอกลวงเพื่อที่จะจี้เอาเงินจากหล่อนก็ได้เพราะเงิน10,000 บาทก็โขอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามปัทมาตัดสินใจลงมาจากห้องและออกประตูโรงแรมไปพร้อมกับรถจี๊ปและปืนพกเพียงกระบอกเดียวเท่านั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่21โรงแรมผีกำลังตื่นเต้นทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ